แล้วอย่างที่เราทราบกันดีนะครับกับคลิปที่เสียแป้งอัดไว้หมายของเสียแป้งหลบหนีลงมาจากเทือกเขาบรรทัดเส้นทางที่มีการวิเคราะห์และเราได้ข้อมูลมาคือจากจุดปะทะบนบ้านตระที่ปะเหลียนจังหวัดตรังเดินทางลงมาบริเวณบ้านป่าพงแล้วจากนั้นออกเข้าสู่ถนนใหญ่แต่ภาพสุดท้ายที่เจอคือเลี้ยวไปทางอำเภอกงหลาจังหวัดตรังซึ่งเรื่องนี้มันก็ไปสอดรับกับภาพกล้องวงจรปิดที่อมรินทร์ทีวีได้มาว่ามันมีกระบะปริศนาคันหนึ่งผ่านเข้ามาพอดีซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดจุดนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ประเมินเอาไว้ว่าใช่หรือไม่เนื่องจาก8พฤศจิกายนคือวันปะทะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมหลังจากนั้นค่ะเขาบอกว่าเสียแป้งน่าจะหนีลงมาจากเขาโดยใช้ระยะเวลา3ชั่วโมงถ้า3ชั่วโมงเอาเส้นพัทลุงก่อนนะก็คือเลี้ยวไปทางบ้านกงหลาเนี่ยปรากฏว่าถ้าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเราจะเห็นกระบะสีดำคันนี้ค่ะวงจรปิดจะเห็นนะคะในพื้นที่บ้านป่าพงรอยต่อหมู่บ้านที่อยู่ติดกับน้ำตกท่าช้างคืนวันที่8พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ระบุว่าตรงนั้นเจอเสียแป้งและปะทะกันบนเขากระบะดำขับเข้ามาในหมู่บ้านประมาณ 20:42 หลังจากนั้นค่ะ 20:46 1ชั่วโมงถัดไปกระบะคันนี้ขับออกจากหมู่บ้านเส้นทางเดิมกล้องวงจรปิดจับได้บริเวณ4แยกหลังจากนั้นค่ะกระบะดำคันนี้ได้มีการเลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางฝั่งซ้ายสามารถไปถึงอำเภอกงหลาได้จากเบาะแสยังบอกไม่ได้ว่ากระบะดำใช่คันที่มารับเสียแป้งไปหรือไม่แต่นี่เป็นหนึ่งในเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ประเมินว่าถ้าเกิดว่า3ชั่วโมงใช่ไหมครับ3ชั่วโมงถ้าเป็นฝั่งพัทลุงรถคันนี้น่าสงสัยมากที่สุดและไปทางกงหลาด้วยแล้วถามว่ามันน่าสงสัยเพราะอะไรรู้ไหมฮะช่วงประมาณ3ทุ่มกว่ารถกระบะปริศนาเข้ามาแบบนี้ชาวบ้านในพื้นที่เปิดใจกับอมรินทร์ทีวีบอกว่าในหมู่บ้านผมเนี่ยกระบะสีดำยกสูง4ประตูแบบนี้ไม่มีใครใช้ในชุมชนมีแต่กระบะรุ่นเก่าเอาไว้ขนพวกยางพาราขนพวกปาล์มเพราะฉะนั้นไม่ใช่รถของคนในพื้นที่แน่แล้วมันโผล่เข้ามาทำไมโผล่เข้ามาได้ยังไงในเวลาที่มันเหมาะเจาะพอดีหลังจากที่มีการปะทะกันระหว่างเสียแป้งกับตำรวจด้านบนเทือกเขาบรรทัดชาวบ้านแถวนี้ผมจำได้อยู่รถเก่าออกประจำแต่ยี่ห้อนี้ครับมีบ้างแต่มันคนละรุ่นนะคนละรุ่นใช่คนละรุ่นเหมือนเป็นรถของคนต่างถิ่นใช่ไหมที่จากมุกที่ดูรูปก็ใช่รถเก่าออกเยอะตอนนี้ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่ที่เป็นกระบะใช้ขนอะไรครับอยู่ในหมู่บ้านไอ้น้ำยางปลามั้งปาล์มมั้งแต่อันนี้มันเหมือนเป็นรถใหม่รถใหม่ลักษณะเป็นยังไงครับสี่ประตูนี้มันตัวใหม่อ่ะตัวใหม่คือยืนยันว่าไม่น่าจะรถชาวบ้านที่อยู่ในตรงนี้แน่นอนน่าว่าจะไม่ใช่อ๋อแล้วนอกจากเส้นทางนี้ตามกล้องวงจรปิดคือกระบะดำปริศนา4ประตูยกสูงรุ่นใหม่แบบนี้มุ่งหน้าไปทางอำเภอกงหลาพัทลุงแต่ต้องย้ำคุณผู้ชมแบบนี้เส้นทางที่ลงมาจากเทือกเขาบรรทัดมันไม่ได้มีทางไปแค่กงหลามันยังมีอีก3จุดที่ออกไปได้ลองดูข้อมูลตรงนี้จุดแรกคุณผู้ชมครับนับจากตั้งต้นจุดปะทะจุดแรกที่ไปได้ดูนะฮะขึ้นไปสุราษฎร์ธานีนี่นะฮะกับเส้นที่สองลงมาด้านล่างไปที่จังหวัดสงขลาซึ่งจุดที่สามโผล่ไปนู่นไปถึงรอยต่อจังหวัดกระบี่แล้วทะลุไปถึงพังงาได้แล้วที่เราให้เห็น3เส้นทางนี้เพราะมีการให้ข้อมูลว่าหลังจากลงมาจากจุดปะทะเนี่ยมันจะมีเวลา3ชั่วโมงในการที่จะออกนอกพื้นที่แล้วดูฮะทั้ง3จุดใช้ระยะเวลาเดินทาง3ชั่วโมงพอๆกันไปได้ทั้ง3จุดแล้วอย่าลืมนะแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะมีเครือข่ายหรือพรรคพวกของเขาเพราะอย่างที่เราเคยสัมภาษณ์คนใกล้ชิดเขาบอกเสียแป้งไปไหนไม่ไกลถ้าไปจริงเขาจะหนีเข้าไปในถิ่นของเขาที่สำคัญมากที่สุดนะคะวันนี้ถ้าส่งไปสมมุติว่าไปสงขลาข้อมูลชุดนึงที่เราได้มาสมมุติว่าถ้าไปสงขลาจริงๆใครกันนะที่เสียแป้งจะไปพึ่งบารมีในพื้นที่
มีหนึ่งคนที่อยู่ในภาพที่อาจจะเป็นเพื่อนสนิทกับเสียแป้งหรือไม่ก็คือคุณโอภาราหรือปัจจุบันคือนายกอบต.หนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงด็อกเตอร์ทิวากรแก้วบุญส่งเอาจริงๆหลายคนก็รู้จักท่านในนามศิลปินเดิมนะศิลปินดังก็คือคุณโอภาราเจ้าของค่ายเพลงภาระฮัตแต่รูปที่ปรากฏว่าถ่ายใกล้ชิดกับเสียแป้งอันนู้นต้องหู16ตุลา63และถ่ายที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่หาดใหญ่ก็ขอบคุณคุณโอภาราด้วยที่ยอมเปิดใจกับทางอมรินทร์ทีวีบอกแบบนี้ว่าโอ้รูปเก่านะก็รู้จักกับเสียแป้งอยู่เป็นรุ่นน้องสมัยเรียนที่มัธยมตั้งแต่จบม.3ก็ย้ายโรงเรียนไปเรียนกันในกรุงเทพไม่ได้เจอกันอีกเลย10ปีเจออีกทีก็งานแต่งเสียแป้งแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันอุปนิสัยเสียแป้งก็อุปนิสัยคนใต้แหละเวลาที่แบบเราเจอกันที่ไหนอ่ะพอเราเจออ่ะคนใต้เหมือนกันก็ทักทายพูดคุยสวนเสเฮฮาแล้วก็ร้องเพลงถามว่าสนิทกันขนาดนั้นไหมผมก็ไม่ได้สนิทกับเขาขนาดนั้นที่จะแบบเหมือนกับให้การช่วยเหลือแล้วเท่าที่สัมผัสอุปนิสัยของเสียแป้งเป็นคนแบบจริงใจใจนักเลงใจกว้างพูดตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมส่วนผมเองเนี่ยไม่ได้ร่วมแก๊งร่วมกวนอะไรกับเขาก็เลยไม่รู้รายละเอียดแต่ยอมรับว่าเป็นห่วงเขาอยากให้เขามอบตัวเพราะเขาเองก็ยังมีลูกในวัยที่น่ารักไม่อยากให้เขาเกิดอันตรายลองฟังเสียงคุณโอภาราดูค่ะน้องแป้งกับน้องแป้งเป็นรุ่นน้องที่เรียนมัธยมด้วยกันครับเรียนมัธยมด้วยกันแต่ว่าผมก็เรียนไปแค่ม.3หลังจากนั้นผมก็ไปเรียนต่อที่ภูเก็ตก็10กว่าปีไม่ได้เจอมาเจอครั้งหนึ่งก็ไปร่วมงานแต่งงานน้องก็วันเวลาที่ไม่เจอกัน10กว่าปีก็ไม่รู้เขาไปอยู่ไหนหรือว่าไปทำอะไรแล้วก็ผมก็มองว่าโดยอุปนิสัยของคนภาคใต้หรือว่าคนพัทยิ่งคนพัทลุงบ้านเรานะครับคือเขาจะอยู่กันแบบว่าไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกอุปนิสัยของแป้งก็ถ้าคบกันผิวเผินก็เป็นคนที่ก็คนใจนักเลงนะครับ คนใจนักเลงใจกว้างกับเพื่อนๆ อะไรก็ตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมก็พูดตรงๆบางทีหยอกล้อก็จะหยอกกันแบบตรงๆคือเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นห่วงเพื่อนด้วยนะครับก็คือเขามีลูกเขามีลูกเขามีครอบครัวและลูกก็กำลังอยู่ในวัยเรียนวัยน่ารักนะครับคือถ้าหนีเป็นนี้ผมว่าก็คงไม่มีวันได้เจอลูกครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเรือนจำก็ยังได้พบลูกยังได้เห็นหน้าคร่าตายังมีวันที่ถ้ามาสมมุติว่ามาพึ่งบารมีผมที่สงขลาเอาจริงผมไม่ได้สนิทกับเขาขนาดนั้นแล้วคงไม่ให้การช่วยเหลือด้วยเนื่องจากว่าตัวเองก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนาะแต่ถ้าลงมาพัทลุงอันนี้บ้านเขาเลยนะอ๋อส่วนถ้าขึ้นไปสุราษฎร์ธานีกระบี่หรือพังงาก็ต้องดูว่าเครือข่ายเขามีใครปักหลักอยู่แถวนั้นบ้างอืม